ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะเป็นประธานงานครบรอบ1ปีห้าง MM Mega Market ภายใต้ชื่องานอร่อยดีที่หนองคายค่ะวันที่17มกราคม2559เวลา 14:00 น.ที่ห้าง MM Mega Market นายสุชาตินพวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะเป็นประธานเปิดงานครบรอบ1ปีห้าง MM Mega Market ภายใต้ชื่องานอร่อยดีที่หนองคายโดยมีคุณสินิษฐ์พฤติวงศ์ผู้จัดการ MM Mega Market คุณสนาพันธ์สุภาสมุทรที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณเวียงจันทน์สปป.ลาวนางชนทิชาลัดดาวันพาณิชย์จังหวัดหนองคายเชฟจำนงนิรังสรรค์นายกสมาคมพ่อครัวไทยและบรรณาธิการนิตยสารไทยเชฟเชฟไวภพแซ่ปึงจากรายการยกขยง 6:00 น.ทางช่อง 3คุณอนุชิตสกุลครูประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายคุณอรุณีณหนองคายนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนางมณิภาโกวิศริกุลประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายร่วมงานค่ะคุณสินิษฐ์พฤติวงศ์ผู้จัดการ MM Mega Market กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะถือเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนห้าง MM Mega Marketมาตลอด1ปีและทางห้างต้องการสนับสนุนของดีในจังหวัดหนองคายค่ะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและในวันนี้ได้มีการเชิญเชฟระดับประเทศมาจัดกิจกรรมทำอาหารจากวัตถุดิบของดีเมืองหนองคายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมต่างๆในจังหวัดหนองคายและสปป.ลาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดหนองคายให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น